สวัสดีครับฮารุกะได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนนะเสียงกล้องไหมลูกเสียงมาสเตอร์กล้องไหมเกดได้ยินเสียงมาสเตอร์นะครับพีพีได้ยินไหมลูกเสียงมาสเตอร์มันกล้องไหมทำไมมาสเตอร์รู้สึกว่าเสียงมาสเตอร์กล้องกล้องยังไงไม่รู้เนื่องจากว่าห้องเล็กไม่กล้องนะโอเคนะครับนักเรียนมาแล้วนะครับเตรียมหนังสือเตรียมเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนขึ้นมานะครับวันนี้มาสเตอร์จะพานักเรียนเริ่มนะครับค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยกระชั้นชิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเริ่มเข้าเนื้อหานะครับมาสเตอร์ถามก่อนว่าในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าคณิตศาสตร์ชั้นสูงเบื้องต้นของพวกเราเนี่ยเราสอบในตารางหรือนอกตารางครับมีใครยังไม่รู้ว่าตารางสอบตัวเองมีอะไรบ้างวิชาของมาสเตอร์สอบในตารางหรือนอกตารางครับถามเกสดีกว่านะครับรางวัลเหรียญทองถามเกสก่อนเกสได้ยินมาสเตอร์ไหมลูกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงของมาสเตอร์เนี่ยสอบในตารางหรือนอกตารางครับนอกตารางครับสอบนอกตารางเพราะฉะนั้นนะครับวิชาที่สอบนอกตารางนะครับก็จะสอบนะครับในวันสุดท้ายนะครับหรือบางคนก็เลือกสอบในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของการเรียนนะครับของมาสเตอร์ก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนเพราะฉะนั้นนะครับมาสเตอร์ก็จะพยายามนะครับสอนนะครับจนถึงเรื่องสุดท้ายที่เรามีตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าวิชาของมาสเตอร์นี้นะครับหน่วยที่3เราเริ่มเรียนหลังกลางภาคใช่ไหมครับมันก็จะช้านะครับเนื่องจากว่า1ก็คือวันหยุดนะครับโอเคอาเกสว่าไงลูกยกมือว่าไงครับภาคนี้ปุนลาป่วยนะคะวันนี้ปุนเหรอลูกค่ะปุนลาป่วยค่ะโอเคปุนนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมปุนลาป่วยออดีหายหรือยังครับพอดีมาไหมเมื่อเช้ามานะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็มาดูที่แบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับนักเรียนไปที่แบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับเปิดไปที่เรื่องของฟังก์ชันนะครับมาสเตอร์ก็จะพานักเรียนลงไปที่แบบฝึกหัดเลยมาที่เรื่องของฟังก์ชันนะครับหน้าจอมาสเตอร์เต็มจอหรือเปล่าเดี๋ยวมาสเตอร์ขออนุญาตเช็คหน้าจอก่อนนะครับนักเรียนครับเรื่องของฟังก์ชันนะครับตรงนี้เราได้เรียนนะครับมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของสมการนะครับหรือว่าเรื่องของกราฟนะครับของสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันนะครับก็คือเงื่อนไขนะครับหรือว่าข้อกำหนดนะครับที่เราจะกำหนดให้มันเป็นไปนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันของกราฟนะครับของเส้นตรงอย่างเช่น y เท่ากับ 2x นะครับเพราะนั้นนะครับค่า y นะครับที่เราได้นะครับก็จะมีค่านะครับขึ้นอยู่กับค่า x ที่เราแทนค่าลงไปลักษณะอย่างนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้เรามาดูที่แบบฝึกหัดเลยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เราได้ทำแบบฝึกหัดนะครับมาจนถึงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วมาสเตอร์นะครับยังเหลือแบบฝึกหัดนี้ไว้นะครับที่เรายังไม่ได้ทำนักเรียนมาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าจงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับจงเติมคำตอบแต่ละข้อให้ถูกต้องมาดูในข้อที่1นะครับมาดูในข้อที่1นะครับข้อที่1เขาบอกว่านะครับจงหาฟังก์ชันเชิงเส้นจากค่า x และค่า y ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับการหานะครับว่าฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับจะมีฟังก์ชันนะครับเป็นยังไงนะครับหรือรูปร่างหน้าตาสมการเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูจากความสัมพันธ์นะครับของค่า x แล้วก็ค่า y นะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะเห็นว่า
ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขออนุญาตลดปากกาก่อนอย่างเช่นนะครับมาสเตอร์ต้องการหาความสัมพันธ์นะครับ y นะครับมาสเตอร์ต้องการหาความสัมพันธ์ y มาสเตอร์ก็จะไปดูที่นะครับฟังก์ชัน x นะครับว่า x เป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นค่า y ก็จะขึ้นอยู่กับ x แบบนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการข้อนี้นะครับเขาให้เราดูว่านะครับค่า x อย่างเช่นข้อที่1นะครับ 1.1 x เป็น2 y เป็น5นะครับหรือคู่อันดับ2 5และคู่อันดับ1 4นะครับให้เราเขียนฟังก์ชันนะครับเชิงเส้นออกมานะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับวิธีการดูนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าx นะครับเท่ากับ2นะครับถ้าเกิดว่า x เท่ากับ2แล้ว y จะเท่ากับ5เห็นไหมครับฟังก์ชันของมาสเตอร์จะอยู่ในรูปของx นะครับ xy แบบนี้ถ้ามาสเตอร์นะครับให้ x เป็น2 y ก็จะเท่ากับ5ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับมาสเตอร์ให้ x เป็น1ให้ x เป็น1 y ก็จะเท่ากับ4นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของฟังก์ชันไหมครับมันมีความสัมพันธ์แบบไหนลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ x เป็น1 y เป็น4ดูดีๆนะ x เป็น1 y เป็น4พอ x เพิ่มขึ้นเป็น2 y เป็น5ใช่ไหมใช่ไหมครับมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับฟังก์ชันลักษณะอย่างนี้นักเรียนมาดูความสัมพันธ์นะครับสมมุติว่านะครับมาสเตอร์ให้ตัวแปรนะครับ x นะครับเป็นฟังก์ชันให้เป็น f(x) นะครับแล้วค่า y เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตาม f(x) ใช่ไหมครับเราเรียกว่าตัวแปรทีนี้มาดูนะครับ y เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเราแทน x แล้วจะได้เท่ากับ5นะครับนักเรียนลองมาดูนะถ้าเกิดว่านะครับมาสเตอร์แทนนะครับฟังก์ชันนะครับ f(x) เป็น 2x นะครับ 2x นะครับแล้วก็บวก4นักเรียนลองดูนะ 2x บวก4นะครับถ้ามาสเตอร์แทน x เป็น2นะครับค่า y จะได้เท่ากับ5ไหมลูกได้ไหมได้ไหมครับได้ป่ะไม่ได้2 2เป็น4บวก4เป็น8เพราะนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องหาความสัมพันธ์ของมันให้ได้นะครับอย่างเช่นมาสเตอร์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามาสเตอร์นะครับมาดูที่ตัวเลขตรงนี้แทน x เป็น1นะครับก็จะได้เป็น2ใช่ไหมใช่ไหมครับแทน x เป็น1นะครับก็ได้เป็น1คูณ2นะครับแล้วก็บวกกับ1อีกนะครับก็จะได้เป็นอะไร3ก็ไม่ถึง4แสดงว่านะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์ของมันอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นนะครับวิธีการหาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันนะครับเราก็ต้องดูให้ดีว่าฟังก์ชันตรงนี้มันมีความสัมพันธ์แบบไหนนะครับวิธีการนะครับถ้าเรามองแบบนี้ไม่ออกนะครับเราก็สามารถกำหนดเป็นคู่อันดับบนกราฟได้กำหนดเป็นคู่อันดับบนกราฟได้แบบนี้นะครับโดยนะครับมาสเตอร์ไปพิจารณาที่ค่า x เป็น2มาสเตอร์ให้ x นะครับเป็น2อยู่ตรงนี้แล้วค่า y เป็น5นะครับ1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะจากนั้นนะครับมาดูที่ค่า x เป็น1แล้วy เป็น4นะครับจะสังเกตเห็นว่ากราฟมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหาได้นั่นก็คือหาจุดตัดนะครับหาจุดตัดเหมือนกันนะครับเราใช้เป็นกราฟแบบนี้เพื่อหานะครับความสัมพันธ์บนกราฟได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทราบค่านะครับ2ค่านี้เราก็สามารถหาความสัมพันธ์ได้นะครับได้เหมือนกันมาดูนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันแบบไหนนะครับที่แทนค่าลงไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อแทน x เป็น2นะครับค่า y ก็จะเป็น5นะครับเมื่อแทน x เป็น1ค่า y ก็จะเป็น4
นะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับมีอะไรบ้างถ้ามาสเตอร์นะครับลองนะครับให้ y ลองให้ y นะครับเท่ากับ fx นะครับไม่รู้ว่าเท่ากับอะไรแหละนะครับแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราหา y ไม่ได้นะครับเราก็ไปหาจาก x ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็นะครับสามารถหา fx เท่ากับให้เป็นอะไรดีแทนเป็น x ก่อนนะครับ fx นะครับแทนเป็น x ก่อนนะครับแล้วก็นะครับเราลองมาดูว่าตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับที่จะให้แทน x เป็น2แล้ว y เป็น5นะครับแทน x เป็น1แล้ว y เป็น4ได้เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูว่า1นะครับสามารถทำอะไรกับจำนวนไหนแล้วได้4อ่ะ1บวกกับอะไรแล้วได้4บ้างครับหรือลบกับอะไรแล้วได้4บ้าง1บวก3ใช่ไหมอ่ะมาสเตอร์ก็จะเขียนตรงนี้นะครับเป็น3บวก1นะครับก็จะได้เท่ากับ4นะครับต่อมามาสเตอร์ก็ไปดูที่นะครับจำนวนต่อไปนั่นก็คือ2นะครับมาสเตอร์ต้องหาความสัมพันธ์จากเลข2นะครับให้ได้นะเพราะนั้นไปดูว่า2บวกกับอะไรได้เท่ากับ5 2บวกกับอะไรได้เท่ากับ5ครับ2บวก3ใช่ไหมอ่ะทีนี้นะครับเห็นตัวเลขหรือยังลูกมีตัวเลขอะไรที่เหมือนกันครับมีตัวเลขอะไรที่เหมือนกันมีเลข3นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเปลี่ยนนั่นก็คือค่า x เพราะนั้นถ้าเราอยากได้นะครับ fx เราก็แทนค่า x ลงไปนะครับอ่ะเพราะนั้นสมการนี้มาสเตอร์ก็ได้นะครับy นะครับสมการ fx เนี่ยนะครับเท่ากับ y นะครับซึ่ง y ก็จะเท่ากับอะไรครับ3บวก x ใช่ไหมใช่ไหมครับนักเรียนลองแทนดูครับถ้า x นะครับถ้า x เป็น1นะครับ y ก็จะy นะครับก็จะเป็นอะไรครับ y ก็จะเป็น4นะครับถ้า x เป็น2 y ก็จะเป็น5เพราะนั้นข้อนี้นะครับเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้แล้วนะครับในข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าหาจุดตัดบนแกน x และหาจุดตัดบนแกน y ของฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับหาจุดตัดบนแกน x และหาจุดตัดของแกน y บนฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับจุดตัดบนแกน x นะครับถ้าตัดแกน x ค่าที่แกน x จะเป็นอะไรครับถ้าตัดแกน x ค่าที่แกน x เป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ y เป็น0ใช่ไหมนักเรียนลองมาดูตรงนี้นะอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน yสมมุติว่านะครับมาสเตอร์ลากเส้นเส้นหนึ่งนะครับมันจะตัดแกน x ก็ต่อเมื่อ y เป็น0เพราะนั้นเราอยากรู้ว่าจุดตัดที่แกน x เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องแทน y เป็น0ถ้าอยากรู้ว่านะครับตัดที่แกน y นะครับที่จุดไหนเราก็ต้องแทน x เป็น0เพราะฉะนั้นนะครับมาสเตอร์ก็จะมาดูที่ตัดที่แกน y นะครับโดยกำหนดให้ x เป็น0ตัดที่แกน y นะนะครับตัดที่แกน y นะครับค่า x ก็จะเป็น0เพราะนั้นมาสเตอร์แทนค่า x เป็น0นะครับ2คูณ0ได้0 0บวก8เป็นเท่าไหร่เป็น8ต่อมานะครับตัดที่แกน x นะครับตัดที่แกน x ค่า y เป็น0ตัดที่แกน x ค่า y เป็น0นะครับใช่ไหมถ้าตัดที่แกน x นะครับค่า y ก็จะเป็น0ก็คือตัดตรงนี้เห็นไหมครับตัดตรงนี้เพราะฉะนั้น y เป็น0เราแทน y เป็น0เราก็จะได้2x ลบ8ใช่ไหมใช่ไหมครับได้ 2x ลบ8นะทีนี้นะครับพอเราได้ 2x ลบ8แล้วนะครับทำไงต่อเอา2ไปหาร8เหลือลบ4เพราะนั้นตัดที่แกน y ตัดแกน x นะครับที่จุดลบ4นะครับ
0ตัดแกน x ที่ลบ40นะครับอ่ะข้อต่อไปตรงนี้นักเรียนทำเองนะครับข้อต่อไปตรงนี้นักเรียนทำเองต่อมานะครับมาดูที่อะไรครับจงเขียนกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น y เท่ากับ 2x บวก 2และเติมค่า x และค่า y ในตารางนะครับและเติมค่า x และค่า y ในตารางข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราให้ x เป็น0 y เป็นอะไรครับ2